รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำต้นพร้อมผลเมลอนพร้อมอ่ะ1 2 1 2 3 1 2 1 2ไปกิ่งก้านใบชะชะชะเชิงเซาเอ้ยเฮ้ยกิ่งก้านใบชะ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 เชิงเซาเฮ้ยอะไรของมันวันเนี้ยเฮ้ยเที่ยวไทยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกินน้ำเปล่ากันก่อนไหมคะใส่กึ๊บเลยร้อนอันนี้น้ำเปล่าหรออุ้ยเมื่อกี้กินน้ำผลไม้ไปมันหวานติดคอมากเลยเปิดสิน้ำเปล่าเตยหอมแม่ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะแล้วก็ตอนนี้เรามาอยู่ที่บ้านสวนเมลอนบ้านโพมาค่ะการเดินทางจากกรุงเทพมุ่งสู่จังหวัดฉะเชิงเทราเดินทางไปเรื่อยๆแหละข้ามแม่น้ำบางปะกงด้วยสะพานพระยาศรีสุนทรโวหารจากนั้นเลี้ยวซ้ายฟรึบเข้าสู่ถนนสุขาภิบาล12ที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้แหละแล้วตรงตามทางบึ้นประมาณ 2.4 กิโลเมตรให้เลี้ยวขวาเข้าถนนไปทางตลาดโรงสีล่างแล้วตรงตามทางไปอีก3กิโลเมตรก็จะถึงบ้านสวนเมลอนอำเภอบ้านโพแล้วอะค่ะมาถึงก็กินน้ำเมลอนก่อนเลยแบบมันเป็นเวลคัมดริงอ๋อเวลคัมดริงเวลคัมดริงไม่ได้กินเลยเอาไหมคะสวัสดีค่ะพี่พี่สวัสดีค่ะมาชิมก่อนได้เลยน้องใส่น้องใส่ชุดเข้ากับเมลอนเลยชอบหวานหรือไม่ชอบทานหวานคะเอาจะขอลองหวานๆดูก่อนโอเคหวานๆนี่ค่ะทางกดมันไม่เหมือนน้ำเมลอนเลยค่ะหนูนี่ค่ะพี่อันนี้น้ำเมลอนลูกอยู่ตรงนี้น้ำก็อยู่ตรงนี้ไหนแม่เราพี่ค่ะอันนี้เป็นแบบเมลอนเขียวค่ะพี่ค่ะเป็นหวานๆเลยค่ะคล่องคอค่ะพี่ค่ะหวานไหมคะอร่อยไหมคะพี่หวานค่ะแต่ว่ามันมีความดันคอนิดนึงเพราะมันเป็นโซดาพี่เอาลองสีเหลืองไหมคะเดี๋ยวเราสีเหลืองแบบนี้หวานโอเคค่ะอันนี้เป็นน้ำเมลอนรุ่นหวานน้อยแค่นี้พอดีต่อสุขภาพคุณพี่หลังเมลอนมันมี2สีพี่มันเป็นเมลอนสีส้มเมลอนสีเขียวชอบสีนี้มากกว่าเป็นผู้หญิงมันติดหวานเนาะใช่ไหมใช่ไหมนี่รับกี่ลิตรคะพี่ขา2ลิตร2ขวดค่ะ2ลิตร2ขวดต้องหิ้วมาจากที่ญี่ปุ่นเลยเหรอคะพี่เอาหิ้วจากที่นี่ก็ได้ค่ะโอเคเดี๋ยวจัดให้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะแก้วค่ะพี่แก้วพี่แก้วเชิญมาแก้วหนึ่งเลยพี่พี่แก้วที่นี่มีอะไรบ้างคะที่บ้านสวนเมลอนก็ถ้าลูกค้ามาที่นี่ใช่ไหมคะเข้ามาแรกเลยเวลคัมดริงก์เราก็จะเป็นให้ชิมเมลอนก่อนเลยนะคะเสร็จเราก็จะมีไวน์เมลอนถ้าพูดตรงๆคือไวน์เมลอนใช่ค่ะซึ่งเราทำเองถูกต้องค่ะเรามีโรงผลิตไวน์อยู่ที่นี่นะคะเดี๋ยวพาเข้าไปดูกระบวนการผลิตค่ะพี่แก้วเราไปเริ่มตรงไหนก่อนค่ะทั้งในลูกเมลอนเลยค่ะไหนในลูกเมลอนนี่หลังเข้าไปในนี้ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นเมลอนเนื้อสีเขียวนะคะมันคือคนละพันธุ์กันคนละสายพันธุ์ใช่ค่ะใช่ค่ะสองสีมันต่างกันยังไงแก่สองสีมันจะต่างกันที่อันนี้นะคะจะเป็นเมลอนสายพันธุ์มิโดรินะคะก็ข้างในเนื้อนะคะจะมีความหอมนุ่มนะคะก็หวานอันนี้สีส้มก็จะเป็นสายพันธุ์อาซาฮีนะคะก็เขาจะได้กรอบค่ะเนื้อเขาจะได้กรอบกว่าค่ะแต่กลิ่นหอมก็อาจจะน้อยหน่อยด้วยความที่เขากรอบค่ะแล้วเขาก็มีความหวานหวานกับกรอบเวลาที่เราเอามาหมักเป็นแบบนี้ค่ะเขาจะไม่ค่อยมีกลิ่นหอมเท่ากับสีเขียวใช่ค่ะอันนี้จะลองชิมไวน์ไหมคะมันจะดีหรอคะแล้วที่กินเมื่อกี้ก็คือไวน์ไม่ใช่เหรอคะใช่ค่ะจะใส่แก้วมาให้นั่งกินที่นี่จะดูสวยหน่อยแต่เมื่อกี้เราชิมมันมีแค่นี่อันนี้สีเขียวกับสีนี้เหรอสองสีนี้เรายังค่ะแล้วสองสีนี้คืออะไรคะอันนี้จะทำมาจากข้าวคือเราจะแปรรูปเกษตรกรเราอะค่ะปลูกหลายๆอย่างนะคะเราก็พยายามที่จะแปรรูปสินค้าทางด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้ากับของเกษตรกรนะคะเราก็จะเอาทุกอย่างมาแปรรูปตอนนี้เราก็มีที่เป็นโปรดักต์แล้วจำหน่ายได้ก็จะมี4ตัวนี้แล้วถ้าแบบนี้ทำเหมือนกันไหมคะอันนี้จะเป็นไวน์เมลอนเหมือนกันค่ะแต่ว่าอันนี้เรายังไม่ถึงเรียกว่าไวน์อันอยู่ในกลุ่มของ RTD นะคะ Ready to Drink มันอยู่ในกลุ่มของค็อกเทลเขาแค่ 5% นะคะแต่ว่าถ้าเป็นอันนี้คือไวน์นะคะ 15% ก็คือเหมือนไวน์อันนี้คือไวน์เลยค่ะไวน์เลยใช่ค่ะตอนแรกเริ่มต้นก็คือตอนที่ยังไม่มีวายเนาะก็เราต้องมีการแปรรูปสินค้าออกนะคะเราก็เอาเนื้อค่ะมาปั่นเป็นน้ำปั่นเมลอนซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่อันนี้ก็เนี่ยค่ะก็คือผลผลิตที่ขนาดถูกต้องค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะนี่มันเหมือนเป็นแช่แข็งไปแล้วป่ะถูกต้องค่ะเราเอาเนื้อเมลอนอะค่ะไปฟิตแข็งแล้วอันนี้คือ 100% เลยความหวานความหอมมาจากเมลอนเลยหวานมากอร่อยมากอร่อยมากสมุนไพรไ
ตัวอะไรอ่ะนุ่มแบบมันเป็นเพราะว่าเนื้อที่เรามาหั่นแบบนี้มันเป็นเมลอนที่สุกค่อนข้าง 100% ใช่มันงอมแล้วแหละมันงอมมันงอมอันนี้เป็นข้าวกอขอคือตัวนี้นะคะโอเคอ่ะอันนี้ค่ะพี่เพราะว่าอันจะหนักใช่ๆในบรรดาของ RTD นะคะยังมีใช่ค่ะก็ปลายของรสชาติจะได้กลิ่นคล้ายๆคาราเมลมีเวทคล้ายๆแบบข้าวหมาใช่ค่ะอันนี้ใช่ค่ะเราใช้ข้าวนะคะเอามากระบวนการของเอาข้าวมานึ่งนะคะแล้วเราก็ใช้ น้ำข้าวหมากหวานอยู่เลยเอามาเป็นยีสต์ใช่ค่ะใช่เอามาเป็นยีสต์ใช่ค่ะอันนี้ก็ถ้ากลุ่มต่างชาติจะชอบมาทางนี้นะคะแต่ว่าใช่ค่ะเพราะว่าคนที่กินแอลกอฮอล์เป็นประจำค่ะนี่ไม่ใช่ต่างชาติค่ะหนูขอโทษเพราะตอนนี้มันกินแอลกอฮอล์เป็นประจำมากอันนี้มันจะเป็นฟิลวายอ่ะใช่ค่ะออกไปทางวายใช่เทียบกับไม่อันนั้นจะเป็นฟิลสาโทอันนี้จะเป็นฟิลวายโอ้ยอีแกเอี่ยว่าเก่าจังมากินกับยำไหมล่ะรอไหนต้องไปดูยำของพี่เซ่นะอ่ะพี่แก้วขาอันนี้ตรงนี้เราทำอะไรกันดีอันนี้จะเป็นยำเมลอนค่ะสปาเกตตี้มั้งว่างอย่างเงี้ยเป็นยำใครจะเป็นคนยำพี่ยำหนึ่งพี่ยำหนึ่งพี่ยำหนึ่งเนาะอันนี้ยำได้หนูคนละยำไปคนเดียวยำค่ะคนเดียวยำค่ะอย่าคนละยำค่ะคนเดียวยำไปเลยค่ะอันนี้ไม่ใช่คนละยำนี่แหละอีละยำแล้วเราจะเริ่มใส่แล้วค่ะเป็นเราก็จะมีเป็นเมลอนนะแล้วใส่เมลอนไหนก็โชว์สีมือไปก็ลองเนี่ยค่ะเขาไปซื้อผักมาก็เยอะตั้งแยะเมาพูดอะไรก็ได้แล้วเราไม่ได้เดี๋ยวอยู่ดีๆมึงก็ขึ้นเสียงขึ้นมาเนี่ยก็ว่าอยู่วะอยู่ดีๆวันรุ่งมึงก็ดังขึ้นมาเมาเราพูดอะไรก็ได้แต่ไม่ได้กินสักแก้วเลยนะแป๊บนึงกูยังไม่เสียงเลยอะแล้วพูดมาเสร็จปุ๊บแล้วก็เมาพูดอะไรก็ได้แล้วเราไม่ทำน้ำยำก่อนหรอปกติอ่ะมันมาเป็นน้ำยำอยู่แล้วไงมันมีพวกนี้ยังมียำเยิ้มอะไรมันต้องเป็นงงอีกพี่ทำอะไรก่อนคะพี่บอกพี่ทำตาก่อนนะเดี๋ยวพี่ไปทำจมูกต่อค่ะใส่นี่ได้เลยก็ได้คือเอาง่ายพี่อยากใส่อะไรพี่ก็ใส่ไปเลยค่ะไม่ละน้ำมันใส่ทีหลังเลยหรอได้มันไม่มีขั้นไม่มีตออะไรเลยหรือไงเมาแล้วพูดอะไรก็ได้เชื่อเหรอเดี๋ยวขอใส่หน้ากันได้ไหมคะได้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมีอันนี้เป็นเม็ดมะม่วงนะคะมีไข่ดาวใส่อันนี้ก็ใส่แค่แบบของคาวก่อนนะแล้วทำไมเราไม่ใส่ทำน้ำยำก่อนหรอเอาน้ำยำก่อนก็ได้เพียงพอตักขึ้นแบบแยกแล้วนี่คืออะไรคะอันนั้นเป็นน้ำยำค่ะน้ำยำต้องใส่อะไรเท่าไหร่บ้างบอกหนูได้ไหมหนูอยากรู้ในน้ำยำมีอะไรบ้างในน้ำยำอะค่ะเราจะมีกลุ่มที่ทำเป็นน้ำยำสำเร็จรูปขายนะคะขายเขาไม่บอกส่วนผสมพอเขาจะขายพอแม่ทำขายหรอค่ะพี่แก้วชิมคนเดียวค่ะพี่เสียงไปไหมพี่แก้วชิมคนเดียวเขาเป็นเจ้าของค่ะพี่น้องสั่งชิมให้น้องสั่งชิมเธอเป็นคนทำกับข้าวแล้วเดี๋ยวนี้เราปรุงได้เป็นสาวเป็นนางต้องยังไงมะนาวกับพริกเรียกน้ำเชื่อมค่ะอย่าเรียกน้ำยำจ้าบอกใส่น้ำปลาความหวานของเมลอนหรือเปล่าอุ้ยมึงแต่เมื่อกี้อะตอนอยู่รถตู้ขึ้นสะพานมาใครกั้นหายใจบ้างอันนั้นบางปะกงเหรอก็นี่คือบางปะกงไงกูหลับอะกูขึ้นจังหวะขึ้นตึ้งมาหันไปเห็นสะพานเอ้ยแล้วในหัวแน่ๆบางปะกงแน่ๆปรากฏอีสองคันหน้าอีขับช้ามากกูแบบพอใกล้แล้วอีกนิดนึงแต่ไปไม่ไหวแล้วไอ้ละไปห้ามหายใจห้ามอะไรนะให้ใกล้หายใจห้ามเข้าใจออกกูเลยแล้วพอใกล้ๆกูหนึ่งนาทีเพิ่มเข้าไปอันนี้ถือว่าได้ใช่ไหมแม่เพราะเราเพิ่มลมหายใจได้เนาะเออแล้วอธิษฐานว่าอะไร999ดอกแต่เขาจะสมหวังมากขึ้นนะถ้าเกิดว่ายังไม่หายใจด้วยตอนนี้มันก็จะมาแบบพึบๆนะเหมือนที่สิ่งที่เราขอเหรอใช่ก็มันมาแบบนั้นเหรอมันมาแบบพึบแป๊บนึงมึงเรา3คนเหมือนกรรมการเลยอ่ะใช่เหมือนมึงประกวดทำอะไรทั้งอย่างนึงอ่ะแล้วไม่เหมือนมาต้องเชฟด้วยเหมือนประเภทแบบไอ้เนี้ยงานโรงเรียนอ่ะมาแข่งขันนะแล้วมีครูยำเป็นแต่ไม่อยากซื้อแบบน้ำยำในขวดไปเลยแล้วว่าทำแล้วไปอย่างเงี้ยมันรู้สึกแบบไม่ภูมิใจอ่ะก็ชิมรสชาติที่เราชอบไปรสไหนก็อย่างนั้นแหละแค่เติมเผ็ดกับเติมเค็มเติมเปรี้ยวเพิ่มนิดหน่อยอ้าวจะขายน้ำยำอีกแล้วเติมเผ็ดเติมเค็มไม่เติมหวานเลยเพราะว่าน้ำยำของเราหวานอยู่แล้วไม่มีแม่ไปบอกให้เติมน้ำปลาให้เติมน้ำปลาต้องชิมน้ำยำแบบมีผลเมลอนด้วย
มันเหมือนยำผลไม้ซ้ำผลไม้อ่ะใช่ต้องกินเครื่องหลายอย่างไปด้วยกันแล้วตอนนี้ทุกคนกินใช่ป่ะนี่ต้องกินเครื่องทุกอย่างด้วยกันนี่เหมือนยำผลไม้อ่ะยังไม่มีใครบอกอร่อยสักคนเลยสักคนหนึ่งพูดไม่ที่หนูบอกว่าคือข้อเสียของอันนี้ที่ทำให้อร่อยยากเพราะอีเมลอนมันแม่งมันหวานเกินแม่เนี่ยเห็นไหมไปปลูกให้มันเปรี้ยวหน่อยปะเอาใครงั้นเปลี่ยนหลักสูตรไปทำวายกันดีกว่าไปทำวายกันดีกว่าก็เนี่ยแม่นั่งร้องตั้งอยู่18ตอนนี้แม่อยู่เท่าไหร่คะแม่ชอบแม่ชอบแม่ชอบกินหวานแม่เป็นเบาหวานแม่เป็นจริงแล้วแม่เพิ่งมาเป็นตอนทำงานที่นี่นะลูกแม่สวัสดีค่ะค่ะช่วยทำได้เลยนะคะอุ้ยปอกเปลือกเยอะออกเยอะมากแม่บางๆค่ะแม่ค่ะไม่ต้องตื่นเต้นคือทุกคนนี่มือสั่นเลยแม่ตื่นเต้นแม่ตื่นเต้นตื่นเต้นออกเยอะมากแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเท่าก้อนน้ำแข็งก้อนเล็กอะค่ะแล้วก็ฟิตแขนสั่นนี่ไม่ใช่ตื่นเต้นอะไรนะเติมไปเยอะแล้วระหว่างเติมไปเยอะแล้วระหว่างเราก็จะเอาเนื้อเมลอนเนี่ยค่ะมาปั่นแบบนี้เลยนะคะคือเราจะหมักจากเนื้อของได้น้ำจากเมลอน 100% เลยเสร็จแล้วเราจะเหลือกากใช่ไหมส่วนกากอะค่ะเราจะเอาไปทำเป็นแยมเมลอนส่วนก็ไปทำได้เปลือกเอาไปตากแดดแล้วก็ไปทำเป็นอาหารสัตว์อยู่ข้างบ้านนะคะแล้วส่วนเมล็ดเราเอามาสกัดเย็นค่ะแล้วก็ทำเป็นสบู่เมลอนค่ะทำสบู่ได้ไหมหรอใช่ค่ะเอาสบู่ไปถือมือเอ้ยเอาสบู่ไปถือหมีเอ้ยชอบเอาสบู่ไปถือมือถือมือแต่กินได้เลยไหมจริงๆทานได้เลยนะลองชิมได้นะอันนี้ก็คือจะเป็นน้ำเมลอน 100% ที่เราไปหมักไว้นะคะหมักอยู่6เดือนค่ะจะได้น้ำไวน์ใสๆใช่อันนี้สีนี้เหรอแม่ใช่ค่ะเนี่ยสีของเขาเลยหมักยังไงแม่ก็คือไม่วางไว้เฉยๆเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราใส่ยีสต์ค่ะยีสต์จะกินความหวานกินน้ำตาลแล้วก็เปลี่ยนเป็นแอลกอฮอล์อุ้ยหวานมากเมลอนเขาจะมีวิตามินซีค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นผลไม้ที่เหมาะกับคนที่จะลดความอ้วนพอแบบนี้เสร็จนะคะเราก็จะเอาไปเติมยีสต์ต้องเติมเลยใช่ไหมคะมันจะยังค่ะวันแรกเราเติมยีสต์ไม่ได้ใช่ค่ะเราต้องทำการฆ่าเชื้อของน้ำก่อนนะคะเราทิ้งไว้24ชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นถึงค่อยเติมยีสต์ก็เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูฟาร์มใช่ค่ะค่ะขอบคุณนะคะมาเดินชายหาดกันดึกๆเดินๆแบบนี้ได้ยังไงอยากเล่นอะแม่จะมองไม่เห็นเลยกลัวตกลงไปในทะเลแล้วมันจะแบบไม่เห็นอะไรเพราะมันมืดมากใช่มันดึกๆเดินๆแบบนี้เรามาเดินทะเลทำไมแบบนี้นะเพราะหลันใส่แว่นดำอยู่หรือเปล่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ตอนนี้มันตอนกลางคืนแต่กูไม่ได้ใส่แว่นดำนะทำไมมืดอะหล่อนอย่าไปเดินแยกไกลๆสิมันอันตรายเผื่อเจองูเงี้ยวเขี้ยวขอขึ้นมาหรือเปล่าไม่รู้แล้วมันเดี๋ยวมันมีอยากเล่นมันได้ไงแม่แม่มันจะไปมีได้ไงหลบบ้านหนูสะดุดตัวมันล้มแม่กัดก้นนู้นกัดก้นนู้นกัดเลยกัดไปกัดเลยกัดอย่ากัดน้องจ๋างูมากกูยื่นขาไปให้กัดมันบอกกัดหางตัวเองดีกว่าหนูไม่ได้กัดแต่น้องสาวบาดเจ็บนะคะล้มลุกขึ้นมาโอ้ยแม่เข่าแตกเข่าแตกเลยเหรอเข่าแตกแม่โอ้ยไม่เป็นไรรีบช่วยน้องสาวก่อนแต่เธอไม่ต้องห่วงเรามีประกันภัยการเดินทางภายในประเทศทูนโปรเทคแทรเวลจากแอร์เอเชียนะเขาให้ความคุ้มครองที่หลากหลายครอบคลุมมีค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยบริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินฟรีตลอด24ชั่วโมงยังมีการคุ้มครองกรณีอื่นๆด้วยนะเช่นหากเกิดการสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินและกระเป๋าเดินทางระหว่างการเดินทางและก็มีค่าชดเชยถ้าในกรณีล่าช้าของเที่ยวบินแอร์เอเชียหรือถูกเลื่อนออกไปด้วยนะโอ๊ยแม่แล้วงูเป็นอะไรบ้างล่ะคุณแป๊บนึงอีงูมึงไม่เหมือนกัดเลยอีสันขวานอีงูเวนหยุดอีงูอย่ามากัดน้องสาวอย่ามากัดงูฉันช่วยด้วยแม่ช่วยด้วยตอนนี้ไม่ใช่อย่ามากัดน้องสาวอย่ามากัดน้องชายอย่ามากัดน้องชายแม่ช่วยด้วยทูนโปรเทคจาก Air Asia คลิกเดียวมั่นใจคุ้มครองให้ตลอดทริปเออจริงด้วยอ่ะใช่เขามีกองถ่ายเออมึงมีดารามีดารามาไม่มีดารามาให้เขาพาชมสถานไม่แต่ให้พี่อุ้ยพาไปดูดาราเผยเที่ยวไทย
เผยเที่ยวไทยส่วนโรงเรือนเราจะมีปลูกเมลอนนะคะในทุกๆ7วันนะคะส่วนอันนี้อยู่ในช่วงที่ปลูกทุกอาทิตย์ปลูกทุกอาทิตย์ค่ะเราก็จะมีเมลอนตัดในทุกๆอาทิตย์เหมือนกันนะคะอันนี้เพิ่งจะเริ่มลงปลูกก่อนที่จะลงปลูกแบบนี้นะคะเราจะต้องทำการเพาะต้นกล้าก่อนค่ะเดี๋ยวให้ไปผสมพันธุ์เนาะอุ๊ยพาไปพาพี่เข้าให้ไปผสมพันธุ์ทำไมต้นเมลอนมันเหมือนต้นแตงกวามันเป็นพืชตระกูลแตงค่ะเหมือนฟักทองเหมือนฟักทองใช่ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นเกสรตัวผู้ก็จะอยู่ที่ลำต้นอันเนี้ยวันหนึ่งเขาจะสูง1คืบอ๋อเด็ดเอามาแล้วก็บี้ๆใส่กันใช่ไหมฮะใช่ค่ะเนี่ยอย่างวันเนี้ยเห็นไหมแก้วไม่ได้เข้ามาทำงานมันก็จะแบบนี้เราต้องมาพันไม่เอาดีจริงปะเนี่ยจริงค่ะคืบนึงอ่ะจริงค่ะคืบครึ่งค่ะวันละคืบครึ่งเหรอถูกต้องค่ะไม่สมมติว่าเราเอายอดไปผัดเป็นน้ำมันหอยได้ไหมได้ค่ะเราต้องรอให้เขาได้ใบ30ใบก่อนแล้วเราถึงค่อยตัดยอดเสร็จแล้วนะคะดอกตัวผู้ก็จะอยู่กับลำต้นแบบนี้นะคะดอกตัวเมียเราจะดูที่แขนงเป็นแบบนี้อ๋อมีตุ่มๆอยู่ใช่ค่ะมันจะเป็นลูกเล็กๆใช้วิธีถูกต้องค่ะเด็ดออกมาเลยค่ะมันจะบานแค่วันเดียวถ้าเราผสมพันธุ์ไม่ทันมันจะหุบแล้วเราตรงกลางบี้ไปกับตัวเมียเหรอฉีกนี่กันค่ะพี่ฉีกแล้วไงอุ๊ยเซลล์อะค่ะกระติบผสมพันธุ์เร็วกระติบผสมพันธุ์อยู่เลยจิ้มลงไปอย่างนี้ได้เหรอใช่ค่ะเสียวไม่ใช่เลยมึงคะแล้วเวลาที่ผสมพันธุ์เราจะเข้าตอนเช้าถึง11โมงถ้าหลังจากนั้นพี่สังเกตไหมมันจะมีน้ำแฉะออกมาใช่ๆอันนั้นไม่ได้ค่ะไม่ใช่ใช่ๆจิ้มตั้งนานจิ้มตั้งนานเหมือนหมออ่ะเหมือนหมอนัดแนะว่าคุณครับจะมีลูกต้องมีเวลานี้นี่เวลานี้นะครับอ๋อโอเคค่ะแล้วตอนบ่ายอ่ะครับมีไม่ได้เรากำลังจะอธิบายว่าถ้าช่วงบ่ายเราผสมปันพันไปอ่ะได้ผสมได้ไหมผสมได้แต่ว่าการที่ได้ลูกอ่ะค่ะมันจะไม่ค่อยสมบูรณ์แต่ว่าไม่เป็นไรเมื่อเช้าแก้วเข้าผสมพันแล้วไม่ต้องกลัวช็อตป่ะนะคะมึงก็วางคือเวลาทำงานนะคะมันจะมีช่วงเวลาในการทำงานของแต่ละช่วงของเขาต้นนึงเราจะผสมอยู่4ลูกในข้อที่9 10 11 12หลังจากนั้นพอได้4ลูกปุ๊บอ่ะค่ะเราก็มาเลือกเอาแค่ลูกเดียวเอาแค่ลูกเดียวที่เหลือก็ตัดทิ้งอ่ะให้อยู่คู่กับต้นที่เหลือเราก็ตัดทิ้งอ๋อมันจะได้สมบูรณ์ที่สุดมันจะได้ไม่แย่งอาหารกินถูกต้องค่ะขนาดเท่าไหร่ถึงจะขายเป็นลูกๆได้ลูกค้าเข้ามาตัดเองค่ะเป็น1กิโลก็ได้แล้วค่ะเวลาตัดนะคะจากอันนี้มาถึงตรงนี้ค่ะเราแล้วทำไมมันห้อยยาวขนาดนั้นนะคะมันหงอเรามามัดไว้ค่ะเราต้องห้อยเขาตั้งแต่เด็กๆอะค่ะเข้าไปตัดข้างในไหมคะเดี๋ยวพี่เขาแฉะอุ้ยตรงนั้นแฉะขยับมานี่ก็ได้ค่ะลงไปครึ่งนึงแล้วน่าสงสารใช่มานี่ก็ได้ค่ะไม่แล้วตรงนี้เหมือนสวดมนต์ข้ามปีอะตอนที่เขาต่อสายเข็มกันใช่คือด้วยความที่มันเป็นไม้เลื้อยถ้าเกิดเราต้องขนไม้เข้าขนไม้ออกอะมันเป็นงานที่ไม่จบคันนี้เรามีแบบนี้ถ้าเราไม่ใช้เราก็มัดแล้วก็ไว้ข้างบนใช่ค่ะเชือกนี้ก็6ปีแล้วค่ะแม่เมลอนมันต้องปลูกในอากาศที่ร้อนขนาดนี้เลยเมลอนชอบร้อนค่ะจริงๆอะเขาอะเกิดมาจากแอฟริกานะคะแต่เขามาดังที่ญี่ปุ่นอย่างนี้ได้ใบเอาไว้ไหมคะใบต้องออกไหมคะเอาออกด้วยค่ะเห็นไหมคะมันจะมีหนามยิ่งต้นสมบูรณ์เท่าไหร่น้ำเขาจะแข็งมากเท่านั้นเราต้องใส่ถุงมือแพทย์เข้ามาพอเราตัดเสร็จปุ๊บอะค่ะเราใช้วิธีการถอนต้นแค่นี้เขาตัดทิ้งไปเลยใช่ค่ะเราก็เหมือนกล้วยใช่ไหมถ้าตัดเอาลูกเสร็จปุ๊บเราต้องโค่นต้นเลยใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วอันนี้ค่ะเราจะมีเครื่องบดสับเข้ามาแล้วก็บดแล้วก็เขาก็กลับไปเป็นปุ๋ยในดินต่ออันปลูกเอาไปปลูกไม่ได้ไม่ได้แล้วค่ะส่วนลูกที่มันเป็นแบบนี้ค่ะมันไม่สวยแบบนี้ที่เราเอาไปทำวายค่ะอ๋อใช่ค่ะก็จะมีเราแบ่งพื้นที่เป็น4ส่วนก็คือ30 30 30แล้วก็ 10% นะคะอันนี้เป็น30ส่วนที่2ที่เราปลูกเมลอนขายเธอแน่นอนเลยอ่ะ30ส่วนที่3นะคะอันนั้นเราก็ทำทุกอย่างหน้าร้านเราใช้อะไรเราปลูกอันนั้นมีเป็ดมีไก่มีปลานะคะแล้วก็มีน้องกระต่ายอยู่ในซุ้มแล้วก็มีไก่อย่างนี้ใช่ว่าปลูกแต่เมลอนอย่างเดียว30 30 30กับเธอแน่นอนไม่มีสะโพกเลยตัวตรงเชียวต้องตรงเป็นไม่ทีค่ะพี่แก้ววันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะยิ้มมากมากขอบคุณค่ะเออจริงด้วยอ่ะใช่เขามีกองถ่ายเออมึงมีดารามีดารามาไม่ดารามาตื่นเต้นว่าเจอดาราคนอื่นก็คือว่างงว่าเรามายืนทำอะไรกันตรงนี้เพราะว่าเราดูไม่เหมือนดารามากกว่าดาราใครเหรอคะคุณพี่ขาเขาไม่ให้บอกเขาไม่ให้บอกหรอคะแต่เราไปเจอแต่ว่าเขารู้แล้วคุณพี่มาบอกคุณหนูทำไมอ่ะว่าดารามาตอนนี้ยายที่เที่ยวแล้วนะคะตอนนี้มาอยู่ที่ตั้งเซิงจัวนี่เข้าแล้วเหรอ
ข้าแล้วเข้าแล้วเลยคุณพี่สวัสดีสวัสดีค่ะรายการเรามันเป็นแบบนี้แหละโอ้ยตอนนี้ไปพี่อุ้ยเป็นแบบอะไรกับร้านนี้ครับร้านเจ้าของร้านเป็นอากงผมแต่อากงไม่อยู่แล้วอากงเสียชีวิตแล้วแต่ว่าพี่อุ้ยเป็นรุ่นที่เป็นรุ่นที่3ก็เป็นธุรกิจครอบครัวของครอบครัวนี้ครอบครัวมี100คนหรือเปล่าครอบครัวโอ้เยอะนะ10กว่าคนจริงเหรอแล้วทั้ง10คนก็คือเป็นเจ้าของหมดเลยใช่เลยรวมกันก็คือง่ายๆก็กงสีใช่มั้ยเชลเป็นเจ้าของคนละเชลเองถ้าเชลนี่ขายได้ดีก็คือว่าเป็นพี่4ขายได้อีกเชลนึงก็คือว่าพี่5เราต้องดูว่าคุณอุ้ยเป็นเชลไหนเราจะได้ช่วยซื้อเชลนั้นเดี๋ยวเราต้องไปชี้ว่าอันไหนเชลโอเคได้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 แล้วว่าแต่ดาราใครขอเดินไปดูดาราพี่ใครคะใครให้เขาให้เขาพาชมสถานที่ไม่จะให้พี่อุ้ยพาไปดูดาราเอาพี่แก๊ปหรอพี่แก๊ปสวัสดีค่ะพี่แก๊ปมาคนเดียวเลยหรอเราก็รู้อยู่แล้วว่าคุณจะมาไงก็เลยไม่เอาเมียไม่เอาลูกมาด้วยเนาะวันนี้ก็คือโสดเนาะพี่แก๊ปเนาะโสดเฉพาะวันนี้อ่ะกูรีบทำก่อนไปพี่แก๊ปเนี่ยนี่ค่ะพี่สาวอายุเป็นพันปีเลยชื่อพี่ก๊อฟค่ะพี่สาวเขาไม่ใช่บริษัทไทยค่ะอ๋ออ๋ออ๋ออันนี้ถ่ายไปด้วยถ่ายไปด้วยไม่กล้าออกไปเพราะกลัวเดี๋ยวแบบทำไมจะคิดเงินเหรอพี่ก๊อฟไม่กล้าเดินออกไปเลยแอบอยู่ข้างในเลยโอ้ยได้พี่แก๊ปไม่ควรแล้วและฉลาดนะยืนให้มันแอร์ออกขอบคุณนะคะพี่ขอบคุณนะคะเดี๋ยวคัดกล้องเดี๋ยวหนูค่อยมากวนใหม่สรุปพี่อุ้ยจ้างมาให้ชนกันจะได้ว่ามีไดนามิกในรายการไม่แล้วรู้สึกกระเทยไม่ตื่นเต้นแล้วจบแล้วเจอดาราแล้วไปถึงได้กับดาราไปแล้วที่นี่มันคือบางคล้าเหรอคะเมื่อก่อนเวลาอะไรมีอะไรเยอะๆเขาเรียกบางอันนี้ต้นค้าเยอะเคยได้ยินไหมบางที่เป็นบางควายควายเยอะเรื่องยกตัวอย่างนี้กันหมูบางกระเจ้าอะไรเงี้ยบางกระเจ้าบางจากอะไรก็ได้ใช่ใช่แล้วทำไมผมบางไม่ได้แปลว่าผมเยอะอันนี้เรียกว่าบางผมบางผมบางต้องสลับคำกันเรียกว่าบางผมไม่ถึงแล้วไอ้หนุ่มเปี๊ยะกี่ปีแล้วว่ะพี่คุยที่นี้กี่ปีกี่ปีแล้วกงมาจากเมืองจีนตั้งแต่2475โอ้91ปีแล้วไม่มาถึงปุ๊บก็เปิดร้านนี้เลยเหรอคะก็อากงเคยเป็นลูกจ้างร้านขนมเปี๊ยะที่เมืองจีนพอมาเมืองไทยแกก็จะทำอาชีพที่แกถนัดก่อนเดี๋ยวมาดูลูกอากงเราไม่เข้าไปของกินเหรอเอาแต่จริงๆนะเวลาจะกินอะไรให้อร่อยอ่ะบางทีเราได้รู้ที่มาที่ไปอ่ะมันจะทำให้อร่อยขึ้นเมืองเราเมื่อกี้พี่ว่าบอกว่าเวลาจะกินอะไรอ่ะต้องรู้ประวัติก่อนบางทีจะกินอะไรอร่อยขึ้นหนูมาจากหาดใหญ่นะคะหนูนั่งรถไฟขึ้นมาที่กรุงเทพนะคะมาเรียนอยู่มหาวิทยาลัยศิลปะนะอันนี้ให้เขารู้เรื่องเพราะว่าอะไรจะได้กินหนูอร่อยขึ้นจะได้กินแล้วคุยกันก่อนมันพี่บอกว่าน่ารักน่ารักมันพี่บอกว่ารักเอ่ยก่อนจะค่อยกินรู้ประวัติเราเยอะยังอ่ะเราเป็นโจรด้วยนะรู้ป่ะเนี่ยกินไม่อร่อยละอันนี้ลูกอากงเป็นภาพด้านข้างอากงครับแล้วก็ทำจากหินอ่อนเหรอฮะทำจากเทียนอาจารย์อนุโลดเทียนเขาเอาเทียนมาหยดฮะใช่ครับเหมือนหินเลยอ่ะเออเหมือนหินอ่อนเลยอ่ะเหมือนหินเลยอ่ะมีหินแข็งนู่นหินอ่อนเนี้ยเป็นขนมเปี๊ยะที่อากงเอาสูตรมาจากอ๋ออันนี้ไอ้ที่ไส้ฟักข้างในโอเคอันนี้แหละพอแป๊บนึงนะที่แบบเด่นของเขาคือขนมเปี๊ยะไส้ถั่วฟักไข่นี่ไงมันต้องเป็นอันใหญ่ๆแต่ว่าทำไมมีแพ็คเกจจิ้งเยอะหลายอันอ่ะมันมีหลายขนาดเลยครับขนมเหมือนเดิมแพ็คเกจเปลี่ยนก็แค่พอขนาดเปลี่ยนนี้ใช่ไหมคะใช่ครับสมัยก่อนเขากินกันปกติหรือว่าเป็นตามเทศกาลหรือว่าไงขนมเปี๊ยะเนี่ยมันเป็นขนมที่อยู่ในวิถีชีวิตนะครับเหมือนจะแต่งงานใช้ขนมเปี๊ยะเราจะไปตุ๊ดจีนปีใหม่อะไรเงี้ยเขาก็ใช้ขนมเปี๊ยะในการไหว้แล้วก็คนจีนเนี่ยเขาจะมีธรรมเนียมเวลาเขาไปเยี่ยมใครเนี่ยถ้าเอาขนมเปี๊ยะไปฝากนะเวลาได้เนี่ยมันเป็นของแพงเขาจะเรียกทุกคนในบ้านมาล้อมวงกันแล้วก็หั่นเป็นชิ้นบางๆพี่แป๊บนึงพี่อุ้ยมีไส้เดียวเหรอคะมีหลายไส้เลยครับก็อันนี้คือได้ดูไส้ยอดนิยมขายดีที่สุดพี่อุ้ยคือจริงๆอ่ะนี่ที่บ้านอ่ะเป็นแฟนขนมเปี๊ยะตังเซ็งจวงอ่ะแต่ว่าตอนนั้นอ่ะพี่ซื้อตั้งแต่แบบร้านเดิมอ่ะร้านเล็กๆอ่ะแล้วตอนนี้คือที่ใหม่อันนี้คือซีซั่นอันนี้เป็นสาขาล่าสุดซึ่งไม่ได้เป็นแค่ร้านขายเฉยๆใช่ครับมีอะไรอื่นๆอีกบ้างฮะพี่มาฟังก่อนกำลังเข้าสาระนะไม่ใช่ค่ะก็นึงนะคะพี่อุ้ยหนูขอโทษมึงโปรดิวเซอร์ไม่พูดอ่ะแต่ว่าพี่อุ้ยพูดว่ามาฟังก่อนครับสาระตรงนี้หนูกำลังฟังพี่อุ้ยอยู่แต่ว่าหนูงงเพื่อนหนูว่ากูเอาขนมมาให้มึงอ่ะแล้วมันก็เดินออกไปวางเก็บกลับหมดเลยมึงมาถ่ายงานก่อนอีก
ฟังก่อนสาระพี่เขาบอกเมื่อกี้มึงฟังไหมมาฟังก่อนครับสาระตรงนี้เดี๋ยวค่อยช้อปปิ้งถูกไหมคะโอเคไปเลยทีนี้นอกจากขายของแล้วนอกจากจะได้ขายแล้วเดี๋ยวเราจะมีเวิร์กช็อปเพราะว่าเราอยากให้มันเป็นที่ท่องเที่ยวด้วยบางทีเราขับรถมาจากกรุงเทพก็ตั้งใจมาเที่ยวที่นี่ได้ไม่ใช่แค่แวะซื้อของฝากครับก็จะมีกิจกรรมบ้านขนมเปี๊ยะไม่จำเป็นต้องเห็นหรอกเป็นแค่ทางผ่านแล้วทำไมมันดูใหม่จังเลยอ่ะพี่อุ้ย91ปีแล้วอ่ะเสร็จเมื่อเช้าเองครับขนมเพิ่งตั้งเลยตอนเที่ยงเมื่อกี้เปิดเมื่อปลายปีที่แล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปเที่ยวข้างบนได้นะข้างบนมีเหรอเป็นไรฮะข้างบนอีกหน่อยจะทำร้านน้ำชาแต่ยังไม่ทำก็ยังมันยังไม่เสร็จเนาะนี่เป็นกลุ่มแรกค่ะเที่ยวไทยมีเที่ยว2อย่างก็คือ1ผิดฤดูกับ2สถานที่ที่ยังสร้างไม่เสร็จคือว่าไปหอโหวตแต่ว่าหอโหวตยังสร้างไม่เสร็จก็เลยยังไม่ขึ้นอะไรเงี้ยมันมีแบบที่3ด้วยพี่อุ้ยเพื่อจะไม่รู้เคยเที่ยวไทยไปเที่ยวที่ไหนอ่ะหลังจากที่เรากลับมันจะมีความจิ้มหายเกิดไม่ใช่ที่นี่งั้นงั้นแสดงว่าตอนนี้เราช้อปปิ้งได้ใช่ไหมแล้วไปนั่งเมามอยกันดีกว่าเนาะเมามอยกันหยิบได้ละอันนี้ขนมหยิบได้ละของจริงละกูซื้อนะหมูแท่งหมูหยองข้าวตังนอกจากหมูกูมีเซตอันนี้ปั้น10 1อันนี้ด้วยไอ้ฝอยทองเออฝอยทองคิดตังมาปึ๊บพนักงานหยิบขนมเปี๊ยะกล่องเล็กมาอันนี้แถมนะคะกูรู้สึกผิดกูเลยแบบอยากให้ได้ชิมของที่ร้านบ้างเดี๋ยวขอเอาของเพิ่มนะคะแล้วก็เดินมาขนมเปี๊ยะใจอ่ะแบบกินไปแล้วไงเราอ่ะกินแล้วเราแบบเราจะอยากกินอีกต่อหรอซื้อไปฝากนิติบุคคลยามาเลยที่คอนโดดีกว่าก็หยิบมา4เอ๊ะเขามองอยู่5ยังมองอยู่จนกูหยิบไป8อันพนักงานเลิกมองกูเลยหยุดอันนี้คืออะไรคะอันนี้เป็นขนมเปี๊ยะไส้ถั่วไข่เค็มครับอ้าวอุ๊ยอร่อยอ่ะอร่อยนะอันนี้ตู้จากไหนหรอคะร้านข้างๆหรอพี่ครับหนูว่านขับรถไปให้หน่อยได้ไหมตรงข้ามเลยครับนั้นเห็นไหมครับตั้งอะไรนะตั้งเซงจัวโอเคร้านข้างๆตั้งเซงเจียพี่โอ้ยอร่อยอ่ะทำไมไม่เห็นไม่มีในนู้นเลยหรือมีคะไอ้นี้ไม่มีขายเอ้าเป็นของร้านข้างๆอ่ะเนาะรู้ไหมหนูเป็นของร้านอะไรบอกชื่อมาตั้งเซงจีไหมไอ้นี่ทำสาขาอื่นหนูตั้งใจจะซื้อ16กล่องนะแต่ว่าอีกหน่อยเดี๋ยวเรามีเวิร์คช็อปเนี่ยก็จะเป็นอ๋อไม่มีอ่ะพี่โอ้ยอันนี้เรียกว่าขนมเปี๊ยะสดนี่ก็เพิ่งจะอบเสร็จนะอ่ะได้เดี๋ยวอนาคตกลับมาใหม่มาทำเวิร์กช็อปขนมเปี๊ยะกันได้สัญญาเดี๋ยวกร้อยอนาคตกูพรุ่งนี้สัญญาลูกผู้ชายครับสัญญาลูกผู้ชายครับโอเคมึงแล้วกูพลาดอ่ะพี่อุ้ยต่อยหน้ากูอ่ะโอเคขอบคุณมากนะคะขอบคุณด้วยนะคะหนูคำถามสุดท้ายเราจัดการกับเศษผงที่มันหกตันได้สบายมากครับยินดีเหมือนร้านตัดผมอ่ะวันนึงกวาดกี่รอบเศษขนมที่มันหล่นเนี่ยมันคือร่องรอยของความสุขคมมากเลยคมมากเลยมีสตอรี่อีกแล้วมีสตอรี่อีกแล้วซุปมันเป็นมันๆฉันว่ามันต้องล้างหน่อยนะทำไมมันต้องล้างเป็นล้างปัสสาวะเลยอ่ะมันถึงจะสะอาดอ่ะเผยเที่ยวไทยเผยเที่ยวไทยมึงเขาจะเอาสวยเมื่อกี้ทำไมเขาบอกเอาสวยมึงเราเดินไปตรงกล้องพี่แก็บเร็วโอเคมาหน้ากระดานเดินตามผมมาเลยต่อหน้ามาเดินไปตามกล้องนะเดินตามกล้องเลยเดินตามกล้องหมดเลี้ยวขวาขวานู้นไม่ใช่ซ้ายออกกล้องที่มีขาตั้งหรอพี่แก็บขาพี่แก็บขาขาตั้งแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสถาปัตย์อะไรคะพี่แก็บขาเสาดอริกขอดูใกล้ๆได้ไหมนะดูใกล้จะไม่ใช่เสาดอริกจะเป็นเสาดนไปละค่ะไปค่ะไปกวนค่ะที่พี่แก๊บบอกว่าเขาต้องถ่ายทั้งวันเนี่ยก็เพราะอย่างนี้แหละหอมีกระเทยมากวนจริงๆไม่ได้ถ่ายนานหรอกแต่ว่ามีกระเทยไปกวนเขาตลอดเวลามึงเสาที่นี่มันดูแล้วมันอยากทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆอ่ะมึงมันแบบมันเป็นไม่ล่ามันเป็นแบบไล่ๆอ่ะชุดล่อนมันก็ได้มึงรู้เลยว่าเป็นเมื่อก่อนเป็นเด็กที่แบบแม่ชอบพามาเที่ยวแล้วก็แม่เดินดูของอ่ะแล้วลูกก็รอด้วยดิรอด้วยคุณในบีออนท็อปค่ะเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วคุณพี่เมียเขาบอกว่าเรามาถ่ายกันที่ร้านขนมเปี๊ยะ yeah. เพราะฉะนั้นคอนเซปต์ชุดในการถ่ายรูปบนเวทีออนท็อปคนนี้นะคะก็จะเป็นคอนเซปต์
รัดรึงตึงเปรี้ยนะคะรัดรึงของแท้ไม่ใช่ไม่ใช่ลึงรอลิงรึงรอเรือรัดรึง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 ตึงเปรี้ยค่ะวันนี้นะคะต้องใส่ชุดสีแดงนะคะรัดกายรึงตึงเปียนะคะง่ายๆเลยนะคะชุดสีแดงกับคอนเซปต์แบบนี้นะคะเอามาสมาร์ทกันนะคะคอนเซปต์ของเจนนี่ก็คือเรดรึงตึงเปียค่ะส่วนของดิฉันนะคะถ่ายออกมาไม่ได้ดูสวยค่ะแต่ว่ากลับดูตลกเสียด้วยซ้ำคอนเซปต์ของดิฉันตึงโป๊ะค่ะส่วนของดิฉันนะคะเพื่อความสวยงามที่สุดของรูปนะคะคอนเซปต์จะไม่ใช่รัดรูปแต่คอนเซปต์คือตรงรูปค่ะขอบคุณค่ะตลกมากนางแบบตลกมากไม่ใช่รัดลึงตึงเปียเป็นรัดลึงตึงโป๊ะที่นี่เขามีขนมที่ใช้ในเชียงเมงแล้วดูพี่มีกูก็ช่างเลือกสถานที่เที่ยวได้เหมาะมาทางฝั่งเนี้ยช่วงเชียงเมงพอดีเลยก็เจนนี่บอกว่าเอ้ยเมื่อเช้ามีคนมากวาดบ้านก็คือกวาดใบไม้ออกเนี้ยแล้วเดี๋ยวเขาก็เอาไอ้ธงอ่ะปักๆๆแล้วก็โรยกระดาษเนี้ยสวยๆพี่บีเป็นคนทำให้พี่บีแม่บ้านของเจนนี่แล้วเวลาเขาปลุกให้ตื่นเรื่องจุดประทัดจุดประทัดเวลาเขากินข้าวเขากินในวงนะวงอะไรไม่ใช่วงข้าวนะเป็นวงที่เผาไฟอันเนี้ยโดยเชียงเม้งเขาจะมีวงเผาไฟเนี่ยก็เผาให้เขากินงงมากแล้วเวลาเจนนี่จัดปาร์ตี้นะคนอื่นเขาแบบว่าเฮ้ยไปปิงปองมีริบบงริบบิ้นของเจนนี่เป็นธงสามเหลี่ยมแล้วก็ปักปักปักอย่างเงี้ยงงมากชุดมันเป็นมันๆฉันว่ามันต้องล้างหน่อยนะทำไมมันต้องล้างเป็นล้างปัดถาเลยมันถึงจะสะอาดอ่ะมันต้องล้างไปอย่างขนาดนั้นเลยเทมาที่นางหมดเลยอ่ะคราวนี้อะไรหรอไม่ใช่คะแนนนะอะไรคะกระจาดเทมาหมดเลยแล้วชุดกว่าจะรัดพี่กอบได้อะต้องรวบหนังไปกี่ขยับกี่ขย้นอะกว่าจะรวบไปได้เป็นหนังย่นนะพี่กอบคนเล่นหนังนะชื่อพันกอบหน้าย่นแต่ถ้าพี่กอบไปเล่นหนังแล้วเป็นเรื่องนี้แล้วเรื่องอะไรขุนพันล้านปีด้วยวงเล็บปีอีกเรื่องนึงเขาเข้าพร้อมกับขุนพันล้านเลยนะชื่อว่าผมน้อยผมน้อยก็ที่นี่เก่าขนาดเขาไม่เรียกว่าสถาปัตยกรรมอะเขาเรียกว่าสถาปัตยกรรมนางอยู่หัวหินเยอะๆเป็นเรื่องนี้เลยอะไรเธอกับฉันกับฉันเอ้ยหนังนี่เพิ่งเข้าไอ้แบบไอ้ที่มีแบบมีพลังมีอะไรอย่างเงี้ยภาค1ภาค2ภาค3อะชะซามอันนี้ชราแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องของเขาเหมือนกันนะเรื่องอะไรแอนแมนอะเออคืออะไรชื่อเต็มคือ Ancient Man อุ้ยใส่ชุดฟ้าแบบนี้หนังเรื่องนี้เลยเรื่องอะไรอวตารก๊อฟอวตารแก่อวตารก๊อฟอวตารแก่เมื่อกี้ของฉันเป็นหนังเรื่องอะไรบ้างก็เยอะอยู่แม่ของป้าเจียเลือกเป็นซีรีส์แล้วกันอาจจะเหมาะกับเรื่องนี้ก็ได้นะที่ฉันเล่นน่ะไม่ใช่ UMG นะเป็น UOM หนูขอเล่นเรื่องนี้ได้ไหมโอ้แรงมากหนูเล่นแต่หนูเล่นเรื่องนี้อยู่นะคะเรื่องเรื่องอะไรคะมิดดามมูเซียมมิดไนท์อ๋อเหรอมิดไนท์ถ้าเป็นฉันนะฉันอาจจะเหมาะกับซีรีส์เรื่องนี้นะเรื่องอะไรคะชอกับเชยคู่กันมันได้ไปแล้วแม่แล้วแม่คือเชยกับเชยด้วยแม่แรงจริงเลยเชยอย่างเดียวเลยเอ้าทำไมเปลี่ยนแล้วหรอแม่หนูก็คือคนไทยทั้งประเทศก็คือชอบกับคนไทยทั้งประเทศชอบกันว่าคนไทยทั้งประเทศคนไทยทั้งประเทศโหวตให้ว่าอีตุ่มมาเล่นบัวผันใช่ปะแล้วคือตอนแรกหนูอ่ะเขาติดต่อหนูว่าหนูไม่ลาเพราะว่าหนูว่าเล่นติดเรื่องนึงอยู่เรื่องอะไรบัวผัวค่ายอะไรอ่ะค่ายโคดหรอค่ายโคดเจแปนแม่ค่ายโคดอะไรนะแล้วฟันเราเป็นไงฟันเราไม่เป็นแต่ของเขาก็คือเป็นรอยเกลียดเรื่องนี้จังเลยอ่ะไม่อยากนึกถึงหน้าพระเอกเลยอ่ะแต่หนูรู้ถึงอยู่พระเอกของหนูอะนะแล้วคิดอยู่คนเดียวด้วยพระเอกของหนูเองเฉลยรู้กันนะคะคอนเซ็ปต์รัดรึงตึงเปรียที่เราไปถ่ายที่ฉะเชิงเซามาเริ่มเปิดที่ลูกน้องสาวที่สุดก็บอกแล้วว่าสู้นะแต่จริงๆนะถ้าโพสต์ถ้าโพสต์เป็นลูกคอมโพสไปได้มึงโพสเขาไม่คอมโพสเอาคอมโพสเป็นคนโพสเป็นคอมโพสของภาพอ๋อคอมโพสของภาพอันนี้ก็
ตึงด้วยคอมเหมือนกันอุ้ยมันชุนหลีเลยอ่ะแม่เขามีรีแพร์แล้วนะแม่ยังชุนอยู่ชุนที่เยาวราชเขาชอบไปชุนที่เยาวราชเยาวราชใช่ที่ใช่ได้โดนไหวหลาใช่ใช่เขาเห็นมีชุนผ้าเวลาผ้าเขาขาดเขาชุนผ้าไปหลีเขาขาดเขาไปชุนที่เยาวราชสุดท้ายค่ะมีลูกเล่นนะมีจันแบบไปยืนอยู่ดับตรงป้าแล้วก็แบบเอียงอะไรนู่นนี่เริ่มแรกให้ป้าเขาไปตรงป้าถามว่าสะโพกเป็นไรอ่ะเป็นของปลอมสิ มันจะเป็นของจริงได้ไงอ่ะอีปอนบอกเดี๋ยวทำให้อ่ะภาพเซตนี้นะคะเราให้น้องๆ นะคะแฟนผมเป็นประธานกรีอ่ะแฟนตรวจแฟนพี่เป็นประธานกฐินไปดูว่าเด็กน้อยนะคะจะเลือกลูกของป้าคุณหนักไปนะคะมันต้องอยากให้คนไหนเป็นญาติผู้ใหญ่มันแน่เลยมันถึงหนึ่งสองสามปุ้งผมว่าชุดของพี่เขาได้ใช่ชุดเขาโอ้แม่คือแบบชอบท่าโพสคือทุกอย่างแบบส่งให้เขาเด่นที่สุดใช่ไหมใช่เขาสวยไหมสวยเหมือนนกกินรีใช่กำลังกระพือปีกถ้าถ่ายวิดีโอก็จะเห็นกันแต่นี้พอดีเป็นรูปเนี่ยแล้วคนที่พวกเราเลือกคือพี่กอบกอบเลยเลือกก่อนเพราะว่าชุดมันสวยแล้วถ่ายกับแบบว่ามีความคอนทราสต์ในรูปความภาษาจีนกับแม่กวนจีมันเข้ากันคือหน้าโบตอนนี้คือบอกถึงบ่งบอกถึงวัยที่ปวดหลังแล้วต้องได้พรีเซนเตอร์ปวดหลังนะอันนี้ยาวต้องเข้านะนี่ผมชอบอินเนอร์เขามาถูกว่าปวดหลังจริงๆใช่ครับปังมากครับมึงได้เลยมึงร่วมงานเขาอย่างเดียวเลยเขาร่วมงานเลยอ๋อที่เขาเลือกเพราะว่าเขารู้จักใครขอบคุณเด็กๆนะที่เห็นว่าพี่เป็นญาติผู้ใหญ่สงสัยอยากได้อาม่าเพิ่มอีกคนนึงยังไม่ได้กลับบ้านอย่าเพิ่งซื้อรอรอกลับบ้านอย่าเพิ่งซื้อเอาแล้วพรุ่งนี้ไม่ถ่ายตลาดแล้วว่าเดี๋ยวเน่าหมดผักอ๋อมันหน่ายมันยังไม่ได้กลับบ้านเดี๋ยวเน่าหมดเผยเที่ยวไทยเผยเที่ยวไทยคุณพี่มีตลาดน้ำเหรอคะตลาดสดลงสีอ๋อตลาดสดลงสีเก่งแล้วข้างในมีตลาดน้ำเหรอคะมาแล้วมาแล้วเขียนเล่นๆให้มันดูสดชื่นอ่าไปค่ะต่อปากต่อคำต่อราคากันค่ะมีแต่คนแปลกๆอ่ะพี่เพื่อนหนูอ่ะคนไหนดูแปลกสุดแม่จะเราแล้วอ๋อแล้วขายผลไม้นี่จะเป็นต้องขนตาเบอร์นี้เลยหรอไม่ได้หรอกเดี๋ยวลูกค้ามองไม่เห็นอ๋อไม่ได้หรอกเดี๋ยวลูกค้ามองไม่เห็นถ้ายืนสูงขนาดเนี้ยใครจะมองเห็นแม่งมองไม่เห็นแล้วแล้วถ้าไม่เห็นนะน่าจะพอกล้วยบางนี่ตึงต้องเอาเปลือกไม่สวยมันอร่อยใช่ป่ะแล้วแต่ไม่รับกล้วยตีหน้าเลยเนี่ยกล้วยตีหน้าหรอถ้าไม่คิดถึงผลไม้เลยอ่ะขอบคุณนะคะเราต้องหาของทอดนะเมื่อกี้แล้วมันสดชื่นนะมึงแล้วมึงเลือกข้าวซอยมึงก็ดิว่ากูอะไรหรอกูอยากซื้อผักซื้ออะไรอีกอ่ะมันเริ่มครบสัปดาห์แล้วป่ะเน่าแล้วค่ะทำหรือยังรอบที่แล้วอ่ะไม้แต่เดี๋ยวฉันทำหน่อไม้ผัดกุ้งแล้วฉันก็ทำอะไรเนี้ยผักกาดขาวก็เห็ดอ่ะผัดน้ำพริกเผาเอ้ยผัดน้ำมันหอยไปแล้วยังไม่ได้กลับบ้านอย่าเพิ่งซื้อรอกลับบ้านอย่าเพิ่งซื้อเอาแล้วพรุ่งนี้ไม่ถ่ายตลาดแล้วว่าเดี๋ยวเน่าหมดผักอ๋อมันหน่ายมึงยังไม่ได้กลับบ้านเดี๋ยวเน่าหมดเฮ้ยหรือฉันต้องซื้อพวกรถดีอะไรอย่างงี้ไปผัดก็ช่วยได้แต่ร้านมันปิดอยู่ร้านอื่นหาร้านอื่นรถดีทำอะไรได้บ้างอ่ะไม่ใช่ว่ารถดีไปทำอะไรได้บ้างอะไรบ้างรถดีไม่ใช่อาหารหลักมันเสริมตัวช่วยให้อร่อยยิ่งขึ้นมันไม่ได้ใส่อย่างเดียวต้มผัดแกงทอดผัดก็แสดงว่าผัดน้ำมันหอยฉันก็ใส่รถดีได้ได้แต่หมดแล้วหมดทุกอย่างเอ้ยแต่ว่าซื้อพริกเก็บไว้ได้ปะพริกเก็บได้ก็ได้อยู่แต่มันก็อบๆมันก็จะยิ่งทำให้เก็บได้ไม่นานอะไรก็ไม่ได้นู่นก็ไม่ได้บอกกันปะเนี่ยผักอะไรเก็บได้นานที่สุดผักอะไรเก็บได้นานที่สุดเปาอันนี้ไม่ใช่ปัญหาชาวคือถามว่าอยากรู้ว่าคือถามจริงๆตอบอะไรนะคิดว่าอวดเหรอต้องคิดว่าเขียนปัญหาชาวว่าผักอะไรเก็บได้นานที่สุดอันนี้ถามจริงๆว่าเพราะว่าน้องสาวชอบซื้อแบบเก็บไว้นานๆหอมใหญ่หรอมะเขือไหมล่ะใช้เท้าไหมล่ะไม่งั้นกูใช้แล้วนะเอาเป้าไปดีกว่าขอบคุณจ้าอันแรกค่ะปลาหมึกหวานเหรอใช่ค่ะมัน3รสค่ะ3รสมีรสอะไรบ้างเค็มหวานแล้วก็เผ็ดนิดๆอืมไม่ตลกขออีกรอบนึงมีรสอะไรบ้างเค็มหวานแล้วก็เผ็ดนิดๆยังไม่ตลกขออีกรอบนึงมีรสอะไรบ้างพูดเหมือนเดิมแล้วหัวเราะเลยเค็มหวานแล้วก็เผ็ดนิดๆค่ะตลกนิดหน่อยละตลกนิดหน่อยนะตลกนิดหน่อยอะไรขายดีที่สุดในร้านคะหอยค่ะลูกค้าหรอหอยจริงหรอแล้วต้มให้ด้วยปะไม่ได้ต้มให้แต่ว่าที่ร้านจะเป็นหอยที่เลี้ยงเอง
าจากทะเลเองก็เลยรับประกันความสดมันเกี่ยวอะไรกับแบบการต้มให้ด้วยอ๋ออันนี้ไม่ได้ต้มที่เราไม่ได้ต้มให้เพราะว่าพื้นที่มันไม่พออ๋อเราก็เลยปลอบใจลูกค้าด้วยกันบอกว่าไม่ได้ต้มให้นะคะแต่เลี้ยงเองแบบจากทะเลเลยไม่แล้วบอกว่าหอยขายดีที่สุดแต่ว่าไอ้ของแห้งเนี่ยประมาณ5เมตรไล่ไปตรงเนี้ยเอามาขายหอยไหมตรงเนี้ยไล่ไปขายหอยไหมเปลี่ยนไหมเอามาเสริมร้านเฉยๆขายร้านมันดูเยอะอันนี้เสริมร้านของหลักคือหอยตอนนี้ขายหอยโอ้โหไล่ไปตั้ง5เมตรแล้วนะชอบมากแต่มันไม่มีที่ต้มหรอกขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเปิดหนังไปด้วยเดี๋ยวมันก็โดนมือเป้าเปิดทิ้งไว้เฉยอย่างน้อยก็มีเพื่อนไงคะอ๋อไม่อยากมีเพื่อนแล้วอยากมีผัวอุ๊ยนี่สวยอ่ะชิ้นเนี้ยอันนี้พี่มาถ่ายรายการเหรอคะเปล่ามาเดินเล่นมาหาซีรีส์ดูร้านไหนที่เปิดซีรีส์ก็จะเข้ามาถามนี่แหละว่าคุณดูเรื่องอะไรดีชิ้นริมเขาเรียกว่าหมูส่วนไหนอะคะที่เจนี่บอกว่าสวยอะชิ้นนั้นนะอันนั้นเป็นสะโพกติดหนังค่ะก็คือเหมือนแทน3ชั้นแหละแต่ชอบมันสามชั้นไม่ได้ติดหนังเราอะติดหนังตอนนี้ที่บอกติดหนังด้วยไม่ใช่สามชั้นเราอะติดหนังอุ้ยหอมอะไรเราได้กินอาหารมาจากตรงไหนเออไหนอะเขาทอดกระเทียมเจียวแน่เปรี้ยวท่าอุ่นถ้าไม่อุ่นก็จะเปรี้ยวไงใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะถ้าอุ่นไม้ละ12ค่ะเพราะว่าแก๊สแพงช่วงนี้ตอนเราเปิดร้านครั้งแรกแก๊สเท่าไหร่300กว่าบาทเนาะโหกี่ปีมาแล้วแม่มึงไม่กี่ปีไม่กี่ปีนะคะไม่กี่ปีใช่แล้วทำไมแก๊สไม่แพงขึ้นมันหายากขึ้นหรอหรือว่าแก๊สเราต้องนำเข้าจากต่างประเทศมึงจะให้แม่สอบเข้ามหาลัยหรอคะแม่ครับแต่ละอย่างสุดที่ชัยหยุ่นมากใช่ค่ะแม่วีคอก็สุดแล้วแม่คิดยังไงกับการ์ดอะไรนะที่รั่วไหลซีเซียมแล้วมันเป็นอันตรายมั้ยแม่จากข่าวเป็นอันตรายมากจะเป็นมะเร็งแล้วแม่ไม่ใส่หน้ากากอ่ะพอดีวันนั้นพวกสสมาเขาก็ไม่เห็นใส่กันมาเลยอ๋อเราก็เลยไม่ใส่ตามสสโอเคเลิกละหนึ่งเลิกละหนึ่งรถสสนี่สาวสวยนะเขามาโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยเป็นพวกสาวสวยเงี้ยเขาไม่ใส่เราเลยอยากใส่ตามเขานี่ก็สสนะสาวเสียบโอเคแม่ขอบคุณนะคะขอบคุณเธอไปซื้อหันแมวหน่อยเร็วว่าหมาอยู่ไหนอยากกินอาหารหมาหมาไหวหมาไหวแม่เมื่อกี้หมาไหวเธอฉันเล่นกับมันได้ไหมย่าออกมาได้ไหมแม่มันวิ่งเปล่าวันนี้ดานะคะวันนี้ดากัดไหมวันนี้ดาลาเซียสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ดาเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยตัวเมียจ้ะชื่อเล่นชื่ออะไรแม่ชื่อนี้เลยชื่อนี้เลยแล้วเวลาเราโมโหเขาเราเรียกเขาสั้นๆเราเรียกว่าอะไรแม่ไอ้เรียกธรรมดาเลยโอ้ยอ๋อเย็นน้อยเสียวค่ะแม่อุ้มไปร้านนี้แป๊บนึงนะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูซื้ออาหารแมวหน่อยแม่น้อยชอบเล่นกับคนอุ้ยโชคดีเราไปลูกค้ามาเขาก็ทักทายใช่ว่าแล้วก็จะไปหาเขาอุ้ยตายช่วยขายของสุดแม่วันนี้ได้ห่าวแล้วโอ้ยแม่สวัสดีโรโรแล้วแม่เอาขนมไหนแล้วขนมอยู่ไหนขอขนมเป็นขนมหมาด้วยแม่จากไหนเอาตังค์ไปแลกมาแลกมาเท่าไหร่ตอนเอามามันเพิ่งจะเดือนเดียวมันสีหมื่นกว่าบาทโอ้หมามันยังหมื่นกว่าบาทเลยเนาะถ้าน้องหนูถ้ามีคนเอาเงินมาแลกเท่าไหร่ถึงจะได้แบบนี้ดีไหมเท่าไหร่ดีอ่ะอันนี้ต้องราคาสูงอยู่แล้วสูงกว่าหมาอยู่แล้วเชื่อเถอะมันก็แน่นอนแหละแม่ขอบคุณนะคะขอบคุณจ้าวันนี้ได้ขอบคุณนะวันนี้วันนี้ยายังแม่ถามว่าวันดีวันนี้ยายังวันนี้ข้าววันนี้กลับนะวันนี้ดาอุ้ยแม่ของแม่คืออะไรนะกินน่ะไม่คืออะไรอะคะแข็งใสค่ะเฮ้ยหล่อเก๋จังเลยอะเนี่ยค่ะมีบะหมี่ทะเลอร่อยด้วยแถมมีเครื่องด้วยค่ะหมูกรอบหมูแดงติ่มซำอ้าวเนี่ยป้ายติ่มซำพอดีเปิดร้านแล้วโควิดมีไปเรียนไม่ทันก็จะยังตั้งใจจะมีแหละมีเป็ดแล้วก็หมูแดงแล้วก็ผัดไทยกุ้งสดอร่อยมากแต่ว่าอย่าติ่มซำไม่มีไม่มีเพราะว่าเรียนยังไม่ได้ไปเรียนเพราะว่าอะไรโควิดเหรอโควิดเปิดปุ๊บเจอโควิดไงแล้วก็เลยทำไมไปเรียนไม่ทันตั้งใจจะไปเรียนเลยเพื่อมาเปิดมาขายติ่มซำแต่ว่าไงโควิดตลาดสดลมสีเดินเมาท์มอยกันไปมานะคะแวะร้านนั้นร้านนี้ซื้อของบ้างไม่ซื้อของบ้างคุยกับหมาบ้างคุยกับคนบ้าง จนสุดท้ายมาร้านสุดท้ายตอนแรกจะแวะไปซื้อข้าวเมาแล้วบังเอิญนะคุณพี่เด
ดินผ่านมาเขาไปส่งน้ำแข็งใสแกเขาเก๋นะแกที่ฮิ้วมันน่ารักเป็นตั้มบาร์เนาะตั้มบาร์ไกลๆแล้วก็แบบเขาก็แบบบอกให้อุ้ยแม่น่ากินจังอยู่ร้านไหนชี้ไปนู่นอุ้ยแล้วก็แบบพอแบบน่ากินแบบมีเยอะเลยตรงนู้นน่ะมีอ๋อแล้วนี่ก็มองดูร้านไหนวะอ๋ออันนั้นเจอแล้วนี่ก็เห็นป้ายหมูแดงหมูกรอบติ่มซำนี่เอ้าแม่อยากกินติ่มซำอ่ะไม่มีเอ้าทำไมอ่ะติดโควิดไปเรียนไม่ทันแม่แต่มันมีติ่มซำน่ะไม่มีติดโควิดไปเรียนไม่ทันกูชอบมากผัดไทยอร่อยผัดไทยอร่อยผัดไทยอร่อยก็คือไงตอนเปิดร้านอ่ะจะมีแหละคิดไว้ทุกอย่างคิดไว้แล้วทำขายสั่งตัวสอนแล้วใช่ทำป้ายร้านแล้วเปิดร้านขึ้นเรียนไหมเรียนไป 4-5 อย่างแล้วติ่มซำติดโควิดไปเรียนไม่ทันแต่แปะไว้แล้วไงแปะไว้แล้วชอบความสู้ชีวิตของแม่นะครับเพราะฉะนั้นมอบตำแหน่งคำคมกระแมไปให้เลยนะคะกับคำคมกระแมที่ว่าติดโควิดไปเรียนไม่ทันรอบนี้นะคะเที่ยวที่ฉะเชิงเทรานะคะเราไปไหนมาบ้างเราไปกินขนมเปี๊ยะที่ของขึ้นชื่อของที่นี่เมลอนเมลอนพูดให้หมดเราไปเมลอนก่อนเมลอนเราไปเมลอนกินเมลอนกินไวน์เมลอนถึงแม้ว่าจะตอนไปถึงป้ายตรวจเมลอนจะเลอเป็นขนมเปี๊ยะก็ตามแล้วก็ขนมเปี๊ยะตังเซิงจั่วที่เป็นไฮไลท์ของแปดริ้วด้วยนะคะมาเที่ยว1วันซื้อของฝากได้ตั้งเยอะนะมาซื้อเมลอนเอ่ยซื้อขนมเปี๊ยะเอ่ยกลับบ้านไปกินก็ได้แต่ที่สำคัญไม่ได้ไปกินเฉยๆแต่ละที่เขามีเวิร์กช็อปให้ได้ทดลองทำอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะก็เปิดเที่ยวกันนะคะขอบคุณสถานที่ท่องเที่ยวของเราด้วยนะคะบ้านสวนเมลอนนะคะแล้วก็ขนมเปี๊ยะตังเซิงจั่วนะคะที่จริงมีขนมเบื้องด้วยแต่ว่าติดโควิดไปเรียนไม่ทันส่งท้ายอะไรดีน้องสาวรอบนี้คนเรามันมีหลายสิ่งที่อยู่ในใจเป็นหลายสิ่งที่ปรารถนาก็อยากจะบอกไว้ตรงนี้เลยฝากไว้ได้คิดนะคะไม่ต้องการกำลังใจต้องการคำว่ากำลังโอนค่ะเดี๋ยวนี้เท่านั้นแค่นี้มันแค่เพราะไงเงินเท่านั้นที่น็อกเอเวอร์ติงแทนบัตรทิพย์ทำให้โบยบินไปสัปดาห์หน้าไปเที่ยวที่ไหนต่อรอติดตามนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเผยเที่ยวไทยวันนี้จะมาแนะนำเธอเที่ยวไทย and friends community ใหม่ที่กระเทยและผองเพื่อนจะไปนัดพบหน้าอำเภอกันเธอเที่ยวไทยก็อยู่ที่นี่ท็อกกระเทยก็มาแล้วก็จะมีรายการใหม่ๆตามมาอีกเยอะแยะเช่นรถสองแถวแรงลงเชียร์รีเดอร์หนูอยากมีผัวค่ะแม่กูยังหาไม่ได้เลยค่ะคนนี้ก็น่ารักแล้วนะเอาจริงเต้นเต้นอะเยอะเยอะอะเต้นเต้นอะเยอะเยอะอะเต้นเต้นอะเยอะเยอะนั่นอ้ามอูมนี่ชัดเลยหิวนั่นแหละยังไงก็ตามมาฟอลกันนะคะเหงาค่ะ